คนที่ส่งมาให้น่ะถูกจนได้4ประตูถูกจนได้ซื้อ4ประตูมีเงินจนได้ปลากับผัวถามปลาแล้วบ่เงิดแล้วเฮ้ยกับผัวเลยโอ้ขนาดนั้นเลยแม่นผัวไม่ให้ตังค์ใช้นะถูกเลขจนได้ซื้อ4ประตูถูกเยอะกับผัวปลาถูกจนได้4ประตูซื้อเงินสดด้วยมันว่าน่ะมันบอกให้เจ๊ดำไปขี้ให้แน่อยู่บ่ทันได้ไปอันนี้เลข2เลข2เลข2นี่ไม่มีที่มาเลข2ไม่มีที่มาค่ะถูกจนได้ป๋าผัว4ประตูเงินสดค่ะหยุดหยุดติแปลวลำไยค่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกซองทุกซองได้ยินข่าวว่าอะไรมีเลขลับเลขล็อกเลขอะไรเลขลับของแม่เจ๊ดำก่อนประวัติมาจากไหนเจ๊ก็เจ้าทรงออกมาจากกรุงเทพเลยตัวนี้เด้พึ่งออกเพราะว่าเจ๊ดำหยุดไปไลฟ์ไปโดนแล้วเนาะที่ก็ขายของนั่นแหละบ่ได้ถามจักเทื่อนะก็เลยว่าเออมื้อคืนนี้คิดจังไดบูก็เลยทักไปถามก็เจ้าก็ให้มาหางเดียวโดดๆ3ตัว1หาง2ตัว1คู่เป็นบ่เขาจะอื่นแบบนี้บ่ชื่อว่าเจ๊ดำฝันอยู่ฝันความฝันเจ๊ดำก่อนเนาะว่าตรงกับนี่หลับบ่อืมความฝันเจ๊ดำนะฝันเมื่อนั้นเห็นว่าฝันบ่ฝันบ่ได้ตั้งจังฝันเดี๋ยวทวนก่อนเด้อเพราะว่าเจ้าของเป็นคนขี้ลืมฝันว่าเจ้าของได้นั่งสุดขาวเนี่ยเขี้ยวหมากนี่ล่ะใส่สุดขาวเขี้ยวหมากเนี่ยให้เอิ้นว่าญาสิ่งเหียนเด้อบาจังซี่ล่ะโอ้คนมาบอกคนมาบอกนะฝันก่อนสิฝันก่อนสิไปบวงสรวงเมือนอยู่ร้านถ้ำเบิกทรัพย์มือนั้นเว้าอยู่เนาะว่าฝันเนาะครับผมหั่นล่ะแต่บ่ได้เว้าสู่ฟังปกติเจ๊ดำนี่ได้ไปหาญาสินเฮียนบ่ได้จังได๋คือจังฝันญาสินเฮียนนี่อาจสิเป็นภูมิที่เจ้าของเงินขายของอยู่ก็ได้พอไปขายของอยู่หั่นฝันเห็นแต่เพิ่นมานั่งบอกนั่งอันนั้นมีแต่มาบอกว่าให้เอิ้นกูญาสินเฮียนเด้อญาสินเฮียนเด้อแม่นั่นล่ะเออบัดนี้ที่เคยเว้าว่าลูกชายฝันว่าลูกชายตกน้ําแล้วเฮาดึงจักรยานมันขึ้นอายุมัน21ปีเออบรรเทาดึงคืนลูกชายเฮาเลยบอกว่าในความฝันน่ะเฮ็ดญาสินเฮียนแม่ๆบอกแล้วก็คุ้นลูกพุ่นน่ะเฮ็ดญาก็เลื่อมาอายุลูกชาย21ปีพอดีแม่นได้ชื่อบ่หั่นบ่ลืมเลขออกแล้วลืมอันค่าได้ขายของหลายประกบแล้วมือเลขของของขายดีจนบ่ได้ซื้อกันคนละไปญาสินเฮียนแม่นเป็นขายดีโลดเพราะว่าในความฝันมันเป็นน้องน้ำเก่าคือจังน้องน้ำโบราณแล้วลูกชายมันตกลงไปครับลูกชายผู้ใหญ่บัด21ปีพอดีโอ้นั่นล่ะลืมค่ะก็บ่มีสาอยู่หั่นบ่มีสาแล้วเจ้าผมแล้วเคยมีตัวหั่นมันเป็นสาเก่าแต่สมัยปู่ย่าตายายเพิ่นเว้าสู่ฟังหั่นน่ะคนตกน้ำตายหรือว่านั้นหลายเขาจะว่านั้นตัวจีเห็นกับจะร้อยขึ้นครับนั่นล่ะปัจจุบันนี้ที่ก้อนเมื่อที่บวงสรวงกับเฮาเว้ากันอยู่เนาะว่าฝันว่าได้เขี้ยวหมากแต่เพิ่นใส่สุดขาวน้ำเพิ่นพุ่นเด้เพิ่นก็ใส่ขาวเฮาก็ใส่ขาวเพิ่นเลยบอกว่าให้เอิ้นญาสินเฮียนให้เอิ้นผู้สิญาสินเฮียนเด้อว่าซี่ล่ะอือสิเป็นผู้มีอยู่หาแม่นบัดนี้พุ่มต้นบักม่วงหั่นก็ให้เลขดีดีแต่ว่าหากไปต่ำแต่เล่าแสบคักแต่ละมือแม่นแงนขึ้นอีพ่อขายกล้วยแล้วเห็นแล้วแงนขึ้นแล้วก็บอกเป็นต่ำเล่าไปโหลดแม่แอบกอดอีหลีคือมาบ่บัดนี้ช่วงนี้เราบ่มาช่วงนี้นะไม่มีกล้วยบ่มีกล้วยถามอะไรก็ว่ากล้วยพ่อบ่สูกเพราะตาเราตาดีอีหลีครับนั่นล่ะตาเราดีอีหลีเด้ต้นขายของทางเกดแม่นที่มีโกบักม่วงแม่นมีต้นบักม่วงต้นเดียวโดดๆเลยอยู่นั่นนะมีคนมาถือเวทดูบ่ยังถือดูอีพ่อขายกล้วยก็อีพ่อขายอันยางวัดน้ำฝนตะเบาะนั่นน่ะเขาเรียกตะเบาะได้ทุกงวดนั่นน่ะได้แทบทุกงวดน่ะแต่ว่าเพิ่นเออแต่ว่าเพิ่นว่าบ่อยเฮาอันบ่ได้นําซะว่าเราบอกเออเพิ่นออกกองพญานแต่ว่าหากเว้าได้ยินเสียงน่ะเว้าอยู่เว้าเฮฮากันเว้าได้อยู่ตะเบาะนั่นน่ะถูกไอตำราวน่ะถูกทุกขวดได้ไปจากกกม่วงนั่นแหละแล้วก็ขายไตเออแล้วขายอยู่ไตจองแล้วแกนอนไปเห็นแล้วก็
ใส่จังสีนะเราบ่มาเราบ่มาก็ยังจะได้ไปจอบเออได้เรามาไปจอบเด้อให้เราเบิ่งให้ค่ะแต่ว่าสำหรับเลขลาบเจดำเนี่ยเพิ่งจะได้มาเมื่อคืนนี้ประวัติความเป็นไปเป็นมาคือถูกบ่อยไหมถูกบ่อยงวด503นั่นเข้า0330ของข้าเจ้าขนาดเออแต่ว่าเลข3ตัวมันเป็น403ข้าเจ้าส่งมาให้เบิ่งอ่ะนะงวดก่อนมันมาออก503แม่นงวดบางนึงนี่ก็เป็น63มันออก36แค่นั้นข้าเจ้าส่งมาให้เบิ่งอ่ะนะวันนี้เจดําก็เลยขอข้าเจ้าก็เลยส่งมาให้แค่3หางมีซํานี่ล่ะจังส่งมาจากกรุงเทพแม่นค่ะรู้จักกันรู้จักกันตั้งแต่สมัยไปเฮ็ดงานอยู่นํากันคือข้าเจ้าอยู่ทางในเนาะเอ้าบ่รู้ครับคือตั้งเออข้าเจ้าส่งมาให้เฮาค่ะเคยซื้อน้องเพิ่นเฮาเคยซื้อแบบว่าจุ่มบ่ว่าไงก็ถ้าเฮ็ดงานอยู่เพิ่นก็จุ่มหัวกันซื้อจังซี่นะเออตะกี้จะดับบ่ได้เฮ็ด2เนาะเออก็พอได้ค่ากับเขานะเออล่ะอยู่อันกรุงเทพอยู่กรุงเทพทํางานซื้อลอตเตอรี่ซื้อนี่ซื้อประจําซื้อประจําห้างแค่แบ่งกันกับนี้ซื้อใบเดียวกันออกคนละเครื่องจังซี่นะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ทํางานอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมแม่นเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพแล้วเขาไปเอาตัวเลขนี้มาจากไหนครับเจดําก็บ่รู้คือกันได้ยินแต่ว่าเป็นอันเลขซองมาเลขซองมาเลขซองบ่ครับเป็นเลขซองมาหาเขาอีกเพิ่นเฮาก็เลยขอน้ําเขาโอ้คือจังว่าเลขซองมาแล้วมาเปิดให้กันเบิ่งสิแม่แต่สมัยเฮ็ดงานน้ําแก่นั่นน่ะได้หลายเลยเนาะแม่นแต่ว่าซองเขาจะมักจะมีบ่แต่ไม่รู้ว่าซองเท่าไหร่บ่รู้ว่าซองเท่าไหร่ของคอมเมนต์แต่ของคอมเมนต์เด้อโอ้แต่ที่เฮาเฮ็ดงานอยู่นํามันน่ะซองไม่เปิดเผยตัวนี้ซองไม่เปิดเผยซองมีที่มาซองมีที่มาแต่ว่าบ่เปิดเผยให้เบิ่งมีแต่แกเอามาสีให้เบิ่งแต่สมัยเฮ็ดงานน่ะเนาะเลขซองมาแล้วเด้อซูนั่นก็พากันเบิ่งก็ซื้อกันเฮ็ดกันอยู่ในโรงงานจังซี่น่ะเรื่องเลขซองนี่โอ้หลายเด้เขาเจ้าเมื่อคืนจักให้ผู้ทักเว้ากันนะให้ถามเว้ากันน่ะซูเลขซองซูมาไปแกก็เลยเอาซองมาให้มาซั่นล่ะเอาเป็นว่าซองไม่มีที่มาเนาะซองบ่มีที่มาค่ะเจดําก็เลยเอิ้นว่าเลขลับซะจักสิใส่จังได๋ว่าซั่นก็เอิ้นบ่กล้าบอกชื่อเขาเจ้าเลข2ไม่มีที่มาแล้วกันเนาะ FC เนาะเออเป็นเลข2บ่มีที่มาก็แล้วกันเลข2ไม่บอกที่มาเพิ่นได้มาตัวใดล่ะจอกันโดนน่ะเออได้ตัวใดเจ๊3ตัวนั้น5 3 9 3ตัวงวดนี้ล่ะนี่งวดนี้บ่เออ5 3 9 5 3 9 2ตัว2 2กับ1 1ซ้ํานั้นนะ2 2กับ1 1เออคือเบิกทราบแต่เบิกทราบได้ซ้ํานี่ล่ะ9 3 5 9 5 3 9 5 3เตอันนี้มัน3เจ้าว่าท่านลุงอันเลขถ้าเจ้าส่งให้เจ้าอันทางแม่เขาส่งให้เพิ่นได้มาย้ายเพิ่นได้มาหัวมาส่งให้โอ้ยดีแล้วจะได้ทุ่มเต็มแม็กเลยทีนี้ก็ซื้อบักหลายแม่นตัวนี้2 2กับ1 1 2 2กับ1 1อันนี้เป็นเลขซ่องซ่องบนนี้ที่มาซ่องมาแบบลับๆแต่ว่ารักสองนี่มาดีค่ะก่อนสองสองกันหนึ่งหนึ่งมาดีเลยว่าแม่แต่ว่าของแกนั่นเขารู้เลขซ่องแกนั่นนะขนาดคือจังไหนผู้ทักเว้ากันเมื่อคืนนี่บ่ได้เว้ากันโดนนะนะก็เลยถามทักเว้าก็เลยถามว่าเอ้าสู่เลขซ่องสู่มาไปนะใดมาคือเก่าเว้าโอ้ยใดมาอยู่ได้หมดมันได้คักกระดอก็จะว่าจริงแม่หมูมันว่าเนาะได้คักกระดอนี่จ้ะเดี๋ยวซองไม่มีที่มาก็ได้จีดำเลยใจว่าเลขลับไปโลดโอ้โหมา9 5 3แต่ว่าเลขล่างบ่คือกันแสดงว่าคนละเจ้าเลขมาคนนี้บ่คือกันมีเลข2ตัวมาซื้อแต่ตัวนี้ก็ตัดเอา2 2 2 2 2 2 2ใช้รูปมาก่อนนําเนี่ยประหยัดได้รูปสองสองเป็นซี่ซี่กับสี่ได้เนาะสองสองเป็นซี่ซี่บ่เนี่ยสองสองสี่สองสองเทียมเนี่ยมันสองถ้ากลับหัวมันก็สิเป็นหางหางสิเป็นวะถ้าเลขสองนะเนาะเอาตามเพราะว่ามันกลับหัวตามก็มาเอาตามก็จะมากลับหัวอยู่นี่วิเคราะห์พี่น้องวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลขเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเข้ามันจะหลุดเนาะเขาส่งมาแล้วก็นำเสนอไปแบบนั้นเอามูไว้เอาสันหอดหูมึงไม่สีเข่าอะไรอีหมอนแล้วสันวิชาพาสันต้องเข่าสันมาออก YouTube นี่จะเข้าบ่ต้องเข้าสันเข้าติ๋วน้ำอาราดกันได้หนีกันบ่เข้านะครับว่าต้องเข้าสันครับก็เป็นเข้ากับติ๋วน้ำกันแนวทางเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางค่ะเป็นแกนแนวทางเนาะค่ะรักสวงนี่เลขลาบนี่มาติด2เนาะของอันแม่หมอก็มา2คือกันเลขลาบของเรา2 0แต่ว่าเราว่าของเลขมันมี2แล้วว่า
2 นี่มาแห้งมาแห้งเนาะเตี้ยก็ได้เนาะเตี้ยก็ได้หลัก2เนาะวิ่ง2โลดเป็นยังลูด2ลูด2โลดเป็นยังครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของเจ๊ดำนะครับเนาะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ